ำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยถึงตัวละครสายโล่ที่ควรมีติด ID เนื่องจากสายวิ่งทำแล้วสายหมัดทำแล้วแล้วบอกก่อนนะครับว่าสายโล่อาจจะน้อยมากๆย้ำก่อนตรงนี้เลยนะน้อยมากๆและคลิปอาจจะไม่ยาวนะครับดังนั้นเดี๋ยวขอชี้เป้าเลยไม่เสียเวลาครับนิกะจบไม่มีอะไรพูดมากแล้วครับครับแค่นี้แหละไปบ๊ายบายคือเดี๋ยวบอกเหตุผลก่อนเนื่องจากว่านิกะเนี่ยทำไมต้องนิกะก่อนตัวอื่นไม่มีเลยเหรอคำตอบใช่ผมไม่มั่นใจว่าอนาคตตัวอื่นจะกลับมาเล่นได้ด้วยหรือเปล่านะครับเช่นอย่างยกตัวอย่างตัวละครพ่อจริงๆมันควรจะเก่งมากกว่านี้แต่โดโรเจอร์มาปิดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยถูกปะนั่นแหละแต่ไม่ได้บอกว่าพ่อไม่เก่งนะปัญหาคือโดโรเจอร์และโรเจอร์แม่งเสือกเจอทุกเกมอันนี้คือปัญหาเลยนะถามว่าพ่อเนี่ยจะมีโอกาสที่แบบมาหายใช่หรือไม่คำตอบใช่ครับพ่อจะมาหายครับแผ่นไหนก็ตามที่นิกะเล่นไม่ได้พ่อจะกลับมาเล่นได้ส่วนตัวผมคิดแบบนั้นนะครับเพราะนิกะตัวละครไหนก็ตามที่จะข้ามเนี่ยคือเอาง่ายๆเลยหากมีสแต็กอะไรก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นโจมตีเกาะก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือวิ่งก็ได้ตัวละครนั้นจะโดนโจมตีแรงมากยิ่งขึ้นเป็นประมาณนี้นิกะก็เน่าเลยถ้าเป็นอย่างนั้นนะมันจะเหมือนตอนคิงอัลเบิร์ตวันช็อตอะครับเป๊ะเลยหลักการเดียวกันเหมือนเอสยามาโตะก็ใช่ครับดังนั้นเนี่ยไอ้นิกะจะเล่นไม่ได้ในตอนนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงตัวละครพ่อจะกลับมาเล่นได้มันจะสลับกันแต่เหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงย้ำที่นิกะตัวเดียวคือคลิปนี้ผมจะพูดในแบบระยะยาวนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีตัวเลือกเหมือนคลิปสายหมัดที่ทำอย่างสายหมัดเนี่ยมันมีหลายตัวเลยเนาะที่ผมแนะนำนะครับมีตัวแบบเล่นได้บ้างไม่ได้บ้างก็อะไรเงี้ยบอกไปนะครับแต่สายโล่นี่จากที่ดูยากว่ะแล้วนิกะผมก็อาจจะไม่ได้การันตีด้วยนะว่ามันจะยาวขนาดนั้นอันนี้บอกก่อนนะไม่การันตีนะเพราะว่าตัวมันอะโดนไปแล้วแต่อย่างตัวละครคิงอัลเบิร์ตหรือว่าตัวไหนก็ตามที่มันฆ่านิกะได้ทุกคนเนี้ยปัจจุบันอะมันเล่นได้ลำบากมากยิ่งขึ้นดังนั้นเราแทบจะไม่เห็นใครหยิบมาเล่นเลยถูกไหมแทบจะไม่เห็นแล้วนะดังนั้นที่เราเจอหลักๆคือแค่นิกะนะครับที่เหลือค่อยไปลุ้นตัว EX หรือ Legend ตัวหน้าว่าจะเป็นยังไงนั่นเองแล้วเดี๋ยวค่อยมาลุ้นว่าเอ้ยนิกะจะอยู่ได้ยาวไหมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมอยากทำไมก่อนถึงพูดแค่นิกะและไม่พูดถึงพ่อมากเหตุผลง่ายมากครับเพราะพ่อเป็นซับไม่ได้ครับชัดเจนนะพ่อเป็นซับไม่ได้แต่ถามว่าถ้าเป็นสีขาวพ่อเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นหนึ่งในนั้นที่สามารถเอามาเป็นซับได้แต่อาจจะไม่ดีสุดในกรณีที่วันใดวันหนึ่งตัวละครมีเยอะอย่างเงี้ยมีเยอะจนแบบเลือกได้เลยอ่ะตอนนั้นนะครับพ่ออาจจะไม่ได้ลงมาอยู่ตรงนี้แล้วนะแต่พ่อมันจะอยู่แค่ตอนช่วงแรกเท่านั้นสมมุติถ้าเราเล่นสีขาวเนาะสมมุติเนาะเอาว่าเป็นแชงตัวใหม่ละกันสมมุตินะแชงตัวใหม่แชงนะผมพูดว่าแชงนะครับตัวใหม่นะครับแล้วทีเนี้ยโอ้แชงโคตรเก่งเลยว่ะสีขาวเหมือนกันพ่อสามารถเป็นซับได้แต่ย้ำว่านะหากวันใดวันหนึ่งที่สีขาวเกินแล้วอ่ะแล้วมีเช่นไอ้อย่างลูฟี่สีขาวลูฟี่สีดำงงอ่ะเออพวกแท็กมันดีกว่าเป็นกลุ่มหมวกฟางอ่ะมันดีกว่าอยู่แล้วในตอนนั้นเนี่ยพ่ออาจจะไม่ได้เป็นซับแล้วดังนั้นผมเลยไม่ได้พูดถึงมันมากแต่ยังตัวละครนิกะผมบอกเลยยุคไหนแม่งก็อยู่เป็นซับจริงๆนิกะนี่ชัวร์ไม่ต้องพูดเยอะลูฟี่ทุกล่างพูดเลยยกเว้นล่างเก่ายกเว้นล่างเก่านะที่ขอไปเป็นโลกใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันอยู่นี่หมดเลยดูดิลูฟี่ทุกล่างอยู่นี่หมดเลยนะครับไม่มีล่างไหนที่ไม่อยู่นะงั้นหมายความว่าในอนาคตถ้าลูฟี่มีล่างใหม่อีกก็ไม่รอดบอกเลยไม่รอดแค่สายอะไรเท่านั้นอะที่เหลือไม่มีแล้วนะหมายความว่ายังไงนิกะหรือลูฟี่อะยังไงก็ได้เป็นซับแน่ๆชัดไหมผมเลยอยากย้ำไงถึงแม้ว่าเมนเล่นไม่ได้เออเอามาเป็นซับก็ยังดีหมายความว่าตอนนี้ผมทำบูธ3อยู่ก็ไม่มีคำว่าเสียหายแน่ๆอันนี้คือไม่มีเล่นไม่ได้ก็เป็นซับแน่นอนไม่มีอะไรต้องพูดเยอะเห็นไหมดังนั้นมันเลยคุ้มครับผมเลยอยากแนะนำตรงนี้ว่าสำหรับสายโล่อันนี้คือคลิปนี้ขออนุญาตถ้าพูดถึงเมนอย่างเดียวคงไม่ได้มันต้องพูดถึงเผื่อซับไปด้วยเพราะตัวละครมันน้อยจัดสำหรับณตอนนี้นะครับย้ำว่าตอนนี้นะส่วนอนาคตถ้ามีตัวละครอะไรเพิ่มก็เดี๋ยวค่อยทำบ่อยทีก็แล้วกันแต่ตอนนี้โล่ไม่มีนอกจากตัวเนี้ยที่ผมมองว่าคุ้มสุดควรมีติด ID ดีที่สุดอะเออเอาว่าเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะ